จาตุมาสูตรว่าด้วยภัยสี่อย่างของบรรพชิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอมละกีวันใกล้บ้านจาตุมาก็สมัยนั้นภิกษุประมาณห้าร้อรูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมคาม เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรเป็นผู้มีเสียงสูงมีเสียงดังครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่าดูกระอานนท์ ผู้ที่เสียงสูงเสียงดังนั้นเป็นใครเรากับชาวประมงแย่งปลากันท่านพระอานน์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อยนั้นมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค ภิกษุผู้อาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรอ,อยู่เป็นผู้มีเสียงสูงมีเสียงดังดูกระอานนทนถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกพวกภิกษุมาตามคำของเราว่าพระาศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลาย ท่านพระอานนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านพระอานนท์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีเสียงสูงม,มีเสียงดังเรากับชาวประมงแย่งปลากันเพราะเหตุอะไรหนอ พวกภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อนั้นมีพระสารีบุตรและพระโมคัลลนะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุผู้อาคันตุกะเหล่านี้นั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรอ,อยู่ จึงมีเสียงสูงเสียงดังพระพุทธเจ้าค่ะดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอพวกเธอไม่ควรอยู่ในสำนักเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษินแล้วเก็บอาสนะถือบาทและจีวรหลีไปก็สมัยนั้นพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยู่ที่เรือนรับแขกด้วยกรณียะบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นจนถึงที่ใกล้ ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าภิกษุเหล่านั้นตอบว่าดูกระระผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคทรงประนามแล้วข้าแต่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ครู่หนึ่งแม้ฉะไหน ข้าพเจ้าทั้งหลายพึงอาจให้พระผู้มีพระภาคทรงเลื่อมใสได้ภิกษุเหล่านั้นรับคําพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาแล้วลําดับนั้นพวกสักยะชาวเมืองจาตุมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ในการก่อนเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุสงฆ์เหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปลวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมื่อพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ำจะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปล,ปลไปฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปลปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเปรียบเหมือนเมื่อลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปลไปฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึ่งมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาค จงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในการก่อนเถิดพรหมาราธนาพระพุทธเจ้าครั้งนั้นแลเท้าสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดำริ แห่งพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วหายไปในพรหมโลกมาปรากฏตรงพระภาคพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คูออกหรือคูแขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นครั้นแล้วทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลี ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาค จงส่งอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคส่งอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในการก่อนเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาค จะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ำจะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นาน เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมื่อลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรง,งอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในการก่อนเถิด เจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาและเท้าสหัมบดีพรมได้สามารถทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงเลื่อมใสด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยข้าวกล้าอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนชนี้แลพระอาคันตุกะเข้าเฝ้าครั้งนั้นแล ท่านพระมหาโมคคลานะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงถือเอาบาตและจีวรเถิดพระผู้มีพระภาคอันเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาและเท้าสหัมบดีพรมส่งให้เลื่อมใสแล้วด้วยคำวิงวอน เปรียบด้วยข้าวกล้าอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระมหาโมคคลานะแล้วจึงลุกจากอาสนะถือบาทและจีวรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านพระสารีบุตรผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูกระสารีบุตรเมื่อเราประนามภิกษุสงฆ์แล้วจิตของเธอได้มีอย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประนามภิกษุสงฆ์แล้วจิตของข้าพระองค์ได้มีอย่างนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขนขวายน้อยประกอบตามธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่แม้เราทั้งหลายก็จะมีความขนขวายน้อย ประกอบตามธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่ในบัดนีดน้ดูกระสารีบุตรเธอจงรอก่อนดูกระสารีบุตรเธอจงรอก่อนดูกระสารีบุตรเธออย่าพึงให้จิตเห็นป่านนี้เกิดขึ้นอีกเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกท่านพระมหาโมคคัลลานะมาว่าดูกระโมคคลานะเมื่อเราประนามภิกษุสงฆ์แล้วจิตของเธอได้มีอย่างไรท่านพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประนามภิกษุสงฆ์แล้ว จิตของข้าพระองค์ได้มีอย่างนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคจากทรงมีความขวนขวายน้อยประกอบตามธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่เราและท่านพระสารีบุตรจกช่วยกันปกครองภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ดีละโมคลานะ ความจริงเราหรือสารีบุตรและโมคลานะเท่านั้นพึงปกครองภิกษุสงฆ์ยยสี่อย่างลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายภัยสี่อย่างนี้ เมื่อบุคคลกำลังลงน้ำพึงหวังได้ภัยสี่อย่างเป็นไฉนคือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจระเข้ภัยเพราะน้ำวนภัยเพราะปลาร้ายดูกระรภิกษุทั้งหลายภัยสี่อย่างนี้แหละเมื่อบุคคลกำลังลงน้ำพึงหวังได้ฉันใด ดูกระภิกษุทั้งหลายภัยสี่อย่างนี้ก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงหวังได้ภัยสี่อย่างเป็นฉไหนคือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจรเข้ภัยเพราะน้ำวนภัยเพราะปลาร้าย ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภัยเพราะคลื่นเป็นฉนไนดูกระภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาต ครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกขครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกขท่วมทับแล้วทำชไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้เพื่อนพรหมจันท์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้นผู้บวชแล้วอย่างนั้นว่า ท่านพึงก้าวไปอย่างนี้ท่านพึงถอยกลับอย่างนี้ท่านพึงแลอย่างนี้ท่านพึงเหลียวอย่างนี้ท่านพึงคูเข้าอย่างนี้ท่านพึงเหยียดออกอย่างนี้ท่านพึงทรงสังคาติบาทและจีวรอ,อย่างนี้กุลบุตรนั้น ย่อมมีความดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤรัสหัย่อมตักเตือนบ้างสั่งสอนบ้างซึ่งคนอื่นก็ภิกษุเหล่านี้เพียงคราวบุตรคราวหลานของเรายังมาสําคัญการที่จะพึงตักเตือนพร่ำสอนเราเขาจึงบอกคืนสิกข,ขาสึกไปดูกระ,ระภิกษุทั้งหลาย คุลรบุตรผู้นี้เรากล่าวว่ากลัวแต่ภัยเพราะคลื่นแล้วบอกคืนสิกขาสึกไปดูกระรภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยเพราะคลื่นนี้เป็นชื่อของความครับใจด้วยสามารถความโกรธดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภัยเพราะจระเข้เป็นฉไหน ดูกระพิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาตครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกข พ่วมทับแล้วทำชไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้เพื่อนพรหมจรนทร์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนั้นว่าสิ่งนี้ท่านควรเคี้ยวกินสิ่งนี้ท่านไม่ควรเคี้ยวกินสิ่งนี้ท่านควรฉันสิ่งนี้ ท่านไม่ควรฉันสิ่งน,นี้ท่านควรลิ้มสิ่งน,นี้ท่านไม่ควรลิ้มสิ่งน,นี้ท่านควรดื่มสิ่งน,นี้ท่านไม่ควรดื่มสิ่งเป็นกัปปิยะท่านควรเคี้ยวกินสิ่งเป็นอกัปปิยะท่านไม่ควรเคี้ยวกินสิ่งเป็นกัปปิยะท่านควรฉัน สิ่งเป็นอาก cities, ัปปิยะท่านไม่ควรฉันสิ่งเป็นกัปปิยะท่านควรลิ้ม bon สิ่งเป็นอากัปปิยะท่านไม่ควรลิ้มสิ่งเป็นกัปปิยะท่านควรดื่มสิ่งเป็นอากัปปิยะท่านไม่ควรดื่มท่านควรเคี้ยวกินในกาลท่านไม่ควรเคี้ยวกินในวิกาล ท่านควรฉันในการท่านไม่ควรฉันในวิการท่านควรลิ้มในการท่านไม่ควรลิ้มในวิการท่านควรดื่มในการท่านไม่ควรดื่มในวิการดังนี้กุลบุตรนั้นย่อมมีความดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤรหัด ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็เค euh. ี้ s <S <c oughs> ยวกินสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ไม่เคี้ยวกินสิ่งนั้นได้ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใดก็บริโภคสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใดก็ไม่บริโภคสิ่งนั้นได้ปรารถนาจะลิ้มสิ่งใดก็ลิ้มสิ่งนั้นได้ ไม่ปรารถนาจะลิ้มสิ่งใดก <c oughs> ็ไม่ลิ้มสิ่งนั้นได้ปรารถนาจะดื่มสิ่งใดก็ดื่มสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะดื่มสิ่งใดก็ไม่ดื่มสิ่งนั้นได้จะเคี้ยวกินสิ่งเป็นกัปปิยะก็ได้จะเคี้ยวกินสิ่งเป็นอกัปปิยะก็ได้จะบริโภคสิ่งเป็นกัปปิยะก็ได้ จะบริโภคสิ่งเป็นอกัปปิยะก็ได้จะลิ้มสิ่งเป็นกัปปิยะก็ได้จะลิ้มสิ่งเป็นอกัปปิยะก็ได้จะดื่มสิ่งเป็นกัปปิยะก็ได้จะดื่มสิ่งเป็นอกัปปิยะก็ได้จะเคี้ยวกินในการก็ได้จะเคี้ยวกินในวิกาลก็ได้จะบริโภคในการก็ได้ จะบริโภคในวิการก็ได้จะลิ้มในการก็ได้จะลิ้มในวิการก็ได้จะดื่มในการก็ได้จะดื่มในวิการก็ได้<_><_>ก็คฤหาบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาย่อมให้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคอันประณีตในวิการเวลากลางวัน อันใดแก่เราทั้งหลายชะรอยภิกษุเหล่านั้นจะทำการห้ามปากในสิ่งนั้นเสียดังนี้เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไปดูกระรภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้นี้เรากล่าวว่ากลัวแต่ภัยเพราะจรเข้บอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิสุุทั้งหลายคำว่าภัยเพราะจรเข้นี้เป็นชื่อของความเป็นผู้เห็นแก่ทองดูการภิสูุทั้งหลายก็ภัยเพราะน้ำวนเป็นฉนหนดูการภิสูุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า เราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนตสอุปายาตครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกท่วมทับแล้วทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้ เขาบวชแล้วอย่างนี้เวลาเช้านุ่งสบงแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาทอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติไม่สํารวมอินทรีย์เลยเขาเห็นคฤหาบอีีหรือบุตรคฤหาบอีีผู้เอิบอิ่มพร้อมพรั่ง บำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าในบ้านหรือนิคมนั้นเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัตเป็นผู้เอิบอิ่มพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าสมบัติก็มีอยู่ในสกุลเราสามารถจะบริโภคสมบัติและทำบุญได้ดังนี้ เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไปดูกระระภิกษูทั้งหลายกุลระบุผู้นี้เรากล่าวว่าผู้กลัวต่อภัยเพราะน้ำวนบอกคืนสิกขาสึกไปดูกระระภิกสูทั้งหลายคำว่าภัยเพราะน้ำวนนี้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าดูกระระภิกษูทั้งหลาย ก็ภัยเพราะปลาร้ายเป็นไฉนดูกระรภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามรณโะโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้ว เป็นผู้อันทุกขครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกขท่วมทับแล้วทำไหนะการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้ <c oughs> เขาบวชแล้วอย่างนี้เวลาเช้านุ่งสบงแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างบ้านหรือนิคม ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติไม่สำรวมอินทรีย์เลยเขาย่อมเห็นมาตุคามผู้นุ่งผ้าไม่ดีหรือห่มผ้าไม่ดีในบ้านหรือนิคมนั้นเพราะเหตุมาตุขามผู้นุ่งผ้าไม่ดีหรือห่มผ้าไม่ดีความกําหนัดย่อมตามกํำจัดจิตของกุลบุตรนั้น เขามีจิตอันความกำหนัดตามกำจัดแล้วจึงบอกคืนสิกขาสึกไปดูกระรภิกสุทั้งหลายกุลบุตรผู้นี้เรากล่าวว่ากลัวแต่ไยเพราะปลาร้ายบอกคืนสิกขาสึกไปดูกระรภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยเพราะปลาร้ายนี้เป็นชื่อแห่งมาตุขาม ดูกระภิษุทั้งหลายภัยสี่อย่างนี้แหลเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงหวังได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกสุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแล チョチャトマスーッ